สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับ Minecraft นะครับแต่ว่าไม่ใช่ Minecraft ธรรมดานะครับเรามาอยู่กับ Shader ของ Sonic Ether อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นในส่วนของ Sonic Ether PTGI E12 นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ตัวล่าสุดนะครับซึ่งตัวล่าสุดจะเป็น E13 นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้การ์ดจอ RTX นะครับแต่ใช้พวก GTX ธรรมดานะครับผมซึ่งผมแนะนำให้ใช้พวก GTX 1070 1080ต่ำกว่านี้ผมไม่ค่อยแน่ใจแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมใช้ตอนนี้คือ1070ธรรมดาแค่นี้ก็จะแหลกอยู่แล้วนะครับผมนี่เป็น Shader Sonic Ether E12นะครับแล้วก็ texture pack 512x512 นะครับอันนี้ Minecraft version 1.16.3 นะครับ texture pack ก็บั๊กนะครับเป็นตารางหมากฮอตดำชมพูนะครับโอเคนี้ก็เป็นเวลาใกล้มืดแล้วนะครับก็ดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดซูมให้ดูนะครับบอกเลยว่า shader ตัวนี้สวยงามครับนี่บรรยากาศทะเลนะครับนี่ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับใช่ไหมกำลังตกนะครับมาเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นดีกว่าข้ามไปฝั่งนู้นเฟิบข้ามไปฝั่งนู้นแป๊บมาแล้วตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมืดหน่อยนะครับถ้าเราปรับเป็นตอนเช้าเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาให้ดูในที่มืดก่อนนะพอเข้ามาใช่ไหมเจอกับพวกแสงฟงแสงไฟก็เฟรมเรทร่วงนะครับเพราะว่าการ์ดจอกากนะครับคือแรมกับ CPU อ่ะมันเจเนเรชันใหม่แล้วแต่ยกเว้นการ์ดจอไงเดี๋ยวนี้เขาไป RTX 3000กันหมดแล้วของผมแม่งยัง GTX อยู่ไง GTX 1070ด้วยนะครับใครที่อยากลองใช้ Shader ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็เอาไปลองดูนะครับวัดความแรงของคอมไปเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับบรรยากาศตอนกลางคืนก็อย่างนี้เลยเป็นไงบ้างอันนี้เป็นกระจกไหมไม่ใช่กระจกนี่หว่านี่ตอนกลางคืนนะบรรยากาศเป็นอย่างนี้ซูมดูพระจันทร์น้ำพระจันทร์นะสมจริงเหลือเกินโคตรชอบกว่าสายตาไปทั่วๆโอ้เร็วไป นี่คือ Box of Bacon สวยงามจริงมาเราดูข้างในนี่คือเตาผิงไฟพร้อมที่นอนเราเจอ Texture Pack 512x512 เข้าไปนี่ก็คือเด็กเคทำไมมันละเอียดยิบอย่างนี้วะเนี่ยถ้าเกิดเจอ1024x1024เข้าไปเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนวะแต่ที่จริงมันต้องใช้คู่กับ texture pack อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าผมหาโหลดไม่ได้ไงซึ่งมันจะสวยกว่านี้เลยตอนนี้เป็นกระจกนะครับแล้วข้างนอกก็เป็นน้ำหรือเปล่าเหมือนกับน้ำเลยนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวต้องออกไปดูน่าจะน้ำนะนี่คือกระจกซูมดูกระจกสวยตอนคืนก็สวยนี่ไฟเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวมีชั้นดาดฟ้าไหมดาดฟ้าไม่น่ามีโอ้โหสวยจริงสวยจริงเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวข้างนอกเราไปดูน้ำกันดีกว่าอันนี้ texture pack มันบั๊กนะเหมือนเจอเวอร์ชันใหม่กว่าแล้วมันบั๊กอะไรแบบเนี้ยอันนี้แสงไฟสะท้อนใช่ไหมน่าจะแสงไฟสะท้อนหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจว่ะอันนี้ดีกว่าดูตรงนี้สวยจัดอะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำดีกว่ามีน้ำนะครับน้ำโอ้โหมาทีแหลกอะเจอไฟแม่งแหลกอะเอาง่ายๆอะตรงไหนมีไฟแหลกตรงนั้นอะหรือไม่แน่ตอนคืนอาจจะแหลกอาจจะใช้ทรัพยากรมากกว่าตอนเช้าอะไรประมาณเนี้ยโอ้ผมบอกเลยว่า
คู่จะสวยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูตอนเช้าบ้างดีกว่านะครับนี่คือตอนเช้านะครับตอนเช้าของเราเป็นไงบ้างดูมุมเดิมครับนี่กระจกครับอื้อหือกระจกอย่างสวยยังกับแผงโซล่าเซลล์อะโถนึกว่าใช้แผงโซล่าเซลล์เนี่ยโคตรสวยนี่มองทะลุได้เออแน่นอนกระจกมันมองทะลุได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างแป๊บลงมาข้างล่างมาดูน้ำดีกว่าดูน้ำกันโอ้โหน้ำบอกเลยว่าสวยสวยแน่นอนอย่างนี้โอ้โหผมอยากแบบมีบ้านเงี้ยแล้วก็บรรยากาศแบบนี้แบบสวยๆอะไรเงี้ยแต่คงได้แค่ฝันนะสวยจริงเดี๋ยวแล้วกูจะมาดูบล็อกตัวนี้ครับบล็อกคอสนะครับคอสสแลปเหมือนกับเหล็กเลยนะเหมือนกับพื้นเหล็กเลยผมว่าก็สวยอยู่สวยดีเอ้ยสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนต้นกระบองเพชรเลยเฮ้ยบล็อกคอสนี่คืออย่างสวยอ่ะเหมือนเมทัลชิลอะไรเงี้ยสวยจริงๆว่ะส่วนไอ้บล็อกที่มันบั๊กผมก็บอกไปแล้วนะว่าเป็นที่ texture pack นะครับโอ้โหเข้ามาในห้องนี้ what the fuck อะไรขนาดนี้ครับเนี่ยแล้วเฟรมเรทคือร่วงอ่ะร่วงรัวๆเลยครับผมสงสัย texture pack ตัวนี้ต้องใช้พวกการ์ดจอ RTX แล้วแหละนะครับถึงจะเล่นแบบลื่นนะครับแต่ส่วนมากใครที่ใช้การ์ดจอ RTX น่าจะไปเล่น Minecraft RTX กันหมดแล้วนะครับเป็น Minecraft เวอร์ชัน RTX นะครับมีรีวิวให้เห็นทั่วไปตาม YouTube เลยนะครับเดี๋ยวรอผมเปลี่ยนก่อนถ้าผมเปลี่ยนผมจะลองมาเล่นดูว่ามันสวยงามขนาดไหนนี่สำหรับคนใช้การ์ดจอ RTX นะลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับเป็นตัวชี้วัดความแรงของการ์ดจอของเราเลยเนี่ยเดี๋ยวผมกด F3 ให้ดูโอ้โหดูจากเฟรมเรทครับเหลือ30คือต่ำอะต่ำจริงอะถ้าเกิดผมเปิดแบบ Full HD นะบอกเลยว่าไอ้เหี้ยยังแหลกเลยอะเฟรมเรทประมาณ25-30หรือบางทีอาจจะต่ำกว่า20อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วนี่คือใต้น้ำนะครับโอ้ใต้น้ำจะสวยอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยเชดสวยงามบอกเลยครับผมโคตรชอบเลยแชดเดอร์ตัวนี้ครับแชดเดอร์ Sonic Ether E12 นะครับแล้วข้างบนนี้เป็นสัญลักษณ์เหมือนคล้ายๆกับนาซีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนฝนตกบ้างดีกว่านะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างใช้ได้ใช้ได้เลยเหมือนฝนตกบ้านเราอะนะครับแบบบ้านเราสไตล์โมเดิร์นแล้วฝนตกอะไรเงี้ยก็จะแบบมีบรรยากาศอย่างเงี้ยแหละให้เห็นอยู่แล้วนะครับมีน้ำหยดมีน้ำหยดตรงพื้นนะครับมันน้ำมันน่าจะเพิ่มสูงแล้วก็ล้นมาได้เลยเนี่ยถ้ามันสมจริงมากจัดอ่ะ โอ้ซูมครับซูมดูได้เลยครับเห็นป่ะเจ็ดเคเทคเจอร์แพ็กตัวนี้ยากก็แบบเกือบจะสมจริงแล้วทำไมมันฟินอย่างนี้วะเนี่ยโคตรฟินเลยโอ้โหคือฝนตกนี่คือก็แหลกเอาเรื่องเลยเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้เลยขอดูหน่อยโอ้โหเลียวจัดครับบอกเลยโคตรจะเลียวเป็นไงล่ะแชดเดอร์ตัวนี้เป็นไงล่ะแชดเดอร์ตัวนี้จับคู่กับเทจแพ็กสวยๆมันก็สวยไปหมดแหละนะครับคือจะจับคู่กับเทจแพ็กตัวไหนก็ได้นะครับที่แบบว่าสวยจริงนะครับอย่างตัวนี้ยังสวยอ่ะสึกชอบอ่ะแต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นจริงๆไม่น่าจะไหวหรอกนะครับถ้าเล่นจริงๆก็หงุดหงิดตายหาถ้ามันจะกระตุกอ่ะแบบไม่ลื่นอ่ะอันนี้คือจอ144Hz นะครับโอ้แต่ผมโคตรชอบอ่ะโคตรชอบแชดเดอร์ตัวนี้มากเลยเดี๋ยวขอต่ออีกแมปหนึ่งนะครับแมปนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างนิดหนึ่งนะครับไปหาโหลดมาได้ที่จริง
มีอีกแมปหนึ่งนี่แหละเป็นแมปเล็กๆนะครับที่แบบอยากได้ไงแต่ว่ามันโหลดไม่ผ่านสักทีนะครับคือเข้าเกมแล้วเกมมันค้างนะครับก็เลยไปหาอื่นมานะครับก็ดูเอานะครับภาพสวยๆสวยจริงครับแชดเดอร์ตัวนี้นะครับสวยจริงๆคือโคตรจะเลียวมาดูนี่กระจกนะครับนี่กระจกแล้วก็ข้างในแล้วก็สะท้อนออกมานี่ถ้าเกิดเรามองตรงกระจกคือเราจะเห็นภาพมันสะท้อนออกมาจากด้านหลัง นี่นะมันสะท้อนนะครับนี่เราสามารถมองเห็นข้างในได้นะครับโอ้ผมชอบบล็อกคอร์สมากเลยบล็อกคอร์สนี่คืออย่างสวยอันนี้มันเป็นเพราะว่าเทคเจอร์แพ็คของผมได้ไงแหละนะครับถ้าออริจินอลผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะแปะแชตเดอร์กับเทเจอร์แพ็กที่ผมใช้ไว้ให้กันแล้วกันนะครับลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับใครที่อยากลองดูนะครับก็ลองเลยนะครับคอมค้างคอมค้างก็ไม่รู้ด้วยนะ ไม่น่าค้างหรอกอย่างมากเกมก็ค้างอ่ะสวยครับสวยงามสวยงามทุกอย่างคือแบบสวยงามหมดโอ้โหสวยจัดคือแบบมันสวยจัดเกินอะสวยจัดจนคอมพิวเตอร์แบบแจ้งมาเลยครับว่าแรมเต็มนะครับไอ้เหี้ยอะไรขนาดนี้เนี่ยคือแค่แชตเดอร์กับเชเจแพ็กแม่งแจ้งเตือนเลยครับว่าแรมไม่พอนะครับสงสัยต้องแบบ32จิก64จิกถึงจะเอาอยู่อะไรประมาณนี้ป่ะยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ